สวัสดีนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการหาแหล่งสินค้าขายดีนะฮะวิธีการหาสินค้าขายดีบน Amazon นะครับแล้วก็หาเจอแล้วเนี่ยเราจะหาแหล่งสินค้าที่ไหนได้ในเมืองไทยนะครับก็วันนี้ผมมีแนะนำแหล่งหาสินค้าที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ทุกคนเลยตอบโจทย์นี่หมายความว่านะครับทุกคนไม่ต้องเดินทางนะไม่ต้องออกจากบ้านนะครับเข้ากับยุคโควิด-19 นี้เลยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไอเดียให้กับหลายๆคนเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมสอนนะครับเป็นการให้คุณใช้วิธีการแบบฟรีนะเราไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับไม่ต้องจ่ายตังค์หลายคนเนี่ยถามผมมาตลอดนะครับว่าขาย Amazon ไหมนะครับก็อยากจะบอกว่านะครับรายได้หลักตอนนี้ก็คือมาจาก Amazon นะลองมาก็ eBay นะครับแล้วก็ในไทยเนี่ยก็จะเป็น Shopee และ Lazada นะแล้วก็ Facebook นะครับก็อยู่ที่เราทำงานนะเราเน้นตรงไหนนะครับรายได้มันก็จะมาจากตรงนั้นซะเป็นส่วนมากเนาะจะเป็นส่วนมากนะครับความแตกต่างระหว่างขายในบ้านเรากับขายต่างประเทศนะมันก็จะมีความแตกต่างกันแน่นอนนะครับออนไลน์เหมือนกันนะครับซื้อออนไลน์เหมือนกันแต่ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเนาะอย่างเมื่อวานนี้ผมพูดถึงในเมืองไทยเนี่ยนะครับทำไมเราจะต้องแบบรู้ปัญหาลูกค้าเนาะแล้วเราทำไมจะต้องแบบตอบลูกค้าก็เพราะว่าคนไทยเนี่ยเขากว่าเขาจะซื้อของได้เนี่ยเขาถามค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยนะครับเราเขียนรายละเอียดสินค้าแบบครบถ้วนลูกค้าฝรั่งไม่ค่อยถามนะครับสังเกตดูถ้าเกิดว่าใครขายบน eBay บน Amazon เนี่ยจะไม่เจอลูกค้าถามเลยนะเนาะเพราะลูกค้าต่างประเทศเนี่ยมักหาข้อมูลสินค้าก่อนจากที่เราได้ลงรายละเอียดไว้นะครับเขาจะอ่านรายละเอียดสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นตัวตัดสินเลยว่าคุณจะขายได้หรือขายไม่ได้นะครับถ้าคุณให้รายละเอียดให้ดีเทลกับลูกค้าที่ครบถ้วนลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายนะครับอันนั้นก็เป็นโอกาสของเราเลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราให้ดีเทลหรือให้ข้อมูลลูกค้าที่ไม่ครบถ้วนมันก็มีปัญหากับลูกค้าเหมือนกันลูกค้าอาจจะไปดูที่ร้านอื่นก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่ซื้อก็ได้นะครับนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเนาะสำหรับคนที่ทำขายต่างประเทศแล้วโดยเฉพาะคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยเนี่ยก็อาจจะมีความกังวลแต่จริงๆแล้วนะครับทุกวันนี้คุณจะเก่งภาษาอังกฤษหรือไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยหลักแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหบนโลกใบนี้นะมันมีแอปมีอะไรที่แบบว่าอำนวยความสะดวกให้เราแปลภาษาเนี่ยได้อย่างง่ายๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะเยอะมากเลยวันๆหนึ่งเนี่ยเด้งมาหาคุณตลอดอะนะครับแอปเรียนรู้ฟรีแอปแปลภาษาฟรีนะครับเขาทำฟรีแล้วเขาได้อะไรก็คือเขาจะได้ค่าโฆษณานั่นเองนะค่าโฆษณานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยการหาแหล่งสินค้าที่อยากจะให้ทุกคนนะครับหาง่ายที่สุดเนาะคำว่าหาง่ายที่สุดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสินค้านั้นนะครับจะเป็นสินค้าที่ขายไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่แบบเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าแม้จนเกินไปเนาะผมจะเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนนี้นะครับเราต้องบอกเลยว่าทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับจะมีสินค้าจีนอยู่เนี่ยประมาณ 80% อันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะเนาะเพราะตัวผมเองเนี่ยก็เริ่มต้นขายของออนไลน์นะครับของจีนเหมือนกันเพราะว่าของจีนเนี่ยคนค่อนข้างที่จะหาง่ายซื้อขายง่ายราคาไม่แพงมากนะครับอันนี้ของจีนนะแต่ว่าคุณภาพของสินค้าเนี่ยก็อยู่ที่เราจะต้อง QC ให้ดีนะครับสำหรับสินค้าจีนถ้าเราจะเอามาขายเนาะแต่ด้วยความที่สินค้าจีนเนี่ยการแข่งขันมันค่อนข้างสูงเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่ามันมีคู่แข่งแบบโอ้โหค่อนข้างเยอะคือของจีนนะครับ
มันหาง่ายเอาง่ายๆมันหาง่ายนะครับเนาะมันหาง่ายโดยตัวผมเองเนี่ยผมก็สั่งของจีนมาที่บ้านเรานะขายใน Shopee ขายใน Lazada เนี่ยนะครับขายได้ขายง่ายด้วยนะครับแต่การแข่งขันค่อนข้างสูงแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายความว่าราคาไม่ค่อยดีหมายความว่าแบบว่าราคาเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอคนลุมขายของจีนกันเยอะๆมันก็ค่อนข้างตัดราคากันนะครับเพราะว่าลูกค้ากับคนขายในเมืองไทยอ่ะมันก็จะพอๆกันน่ะนึกภาพออกไหมครับเพราะว่าสมาชิกในประเทศไทยเนี่ยมีตอนนี้มี70เอาเต็มที่70ล้านคนใช่ไหมครับ70ล้านคนเนี่ยคนที่ขายของออนไลน์อยู่เนี่ยนะครับก็เป็นพ่อค้าด้วยแล้วก็เป็นคนซื้อด้วยเนาะเป็นทั้งผู้ซื้อผู้ขายอยู่ในเนี่ยรวมกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับบางทีก็เราเอาอาจจะเอาภาพใช่ไหมนี่เป็นวิธีการที่นิยมกันมากเลยใน Shopee และ Lazada ในบ้านเราเราก็คือว่าไปเอาภาพจาก Shopee มาวางขายใน Lazada หรือเอารูปภาพจาก Lazada มาวางขายใน Shopee พอขายได้แล้วเราก็สั่งจากร้านค้าที่อยู่ใน Shopee ด้วยกันใน Lazada มาส่งให้ลูกค้า Lazada อีกทีหนึ่งอันนี้มันก็เป็นวิธีการของคนขายเนาะพอบางทีการขายออนไลน์เนี่ยด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเราไม่จำเป็นต้องสต็อกของแล้วอะนะมันก็ทำให้มันเป็นลูปอะครับวนกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้แบบผู้ขายผู้ซื้อบางทีเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะผมก็เคยนะแบบว่าเขาสั่งของร้านเราเนี่ยเขาก็บอกว่าขอเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาก็สั่งให้ลูกค้าทีเหมือนกันเขาก็สั่งให้ลูกค้าทีเหมือนกันนะเขาบอกว่าเขาขายบน Facebook เขาเอาสั่งของจากร้านเรานี่แหละนะครับไปส่งของให้ลูกค้าบน Facebook อีกทีนึงนะเขาก็บอกว่าเขาขอแบบเร็วๆหน่อยนะเดี๋ยวลูกค้าเขารอนานอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาจะต้องไปเอาเขาจะต้องเอาของเนี่ยแล้วไปที่บ้านเขาอีกแล้วก็ค่อยแพ็คใช่ไหมจากบ้านเขาไปที่บ้านลูกค้าอีกนะครับมันก็จะวนเป็นลูปกันอยู่อย่างเงี้ยนะนึกสภาพลูปก็คือมันหมุนไปแบบวนไปวนมาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือการขายออนไลน์บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังแคบอยู่นะถึงแม้ว่าบ้านเราอัตราการเติบโตออนไลน์บ้านเราก็จะสูงมากนะครับสูงกว่าทุกปีด้วยซ้ำไปตั้งแต่มีโควิด19มานะแต่ด้วยขีดจำกัดของคนไทยมันมีเนาะคนไทยมีน้อยกว่าเนาะถ้าเปรียบเทียบกับอีกตลาดหนึ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือว่าตลาด Amazon นะครับ Amazon ประเทศสหรัฐประเทศเดียวนะครับมีประชากรถึง300ล้านคนแล้วตอนนี้การขายบน Amazon ของเราเนี่ยเราสามารถขายได้3ประเทศนี้เลยโดยที่เราสมัครครั้งเดียวนะโดยที่เราสมัครครั้งเดียวก็คือประเทศเม็กซิโกกับแคนาดาเนาะก็เราสมัคร .com เนี่ยเราก็จะขายได้3ประเทศนี้เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่300ล้านคนละเนาะแคนาดามีกี่ล้านคนโอ้ใหญ่มากอ่ะประเทศแคนาดาใช่ไหมครับเม็กซิโกก็ไม่ธรรมดาเนาะรวมๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ500ล้านถึง600ล้านคนนี่คือลูกค้านะครับเพราะฉะนั้น600ล้านนะครับเปรียบเทียบกับประเทศไทยประเทศเดียวประเทศไทยมี70ล้านคนมันก็ต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสในการขายนะครับมันก็จะมีมากกว่าอันนี้ผมก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องนะคือผมเปรียบเทียบให้ฟังก่อนว่าทำไมเราต้องขายของไปต่างประเทศเนี่ยคือประเด็นหลักๆคือลูกค้าเยอะกว่าตลาดใหญ่กว่าอัตราการซื้อง่ายกว่านะครับง่ายกว่าแน่นอนกำไรค่อนข้างได้มากกว่าเนาะปัญหาสิ่งสำคัญมันอยู่ตรงนี้ก็คือเราค่อนข้างได้กำไรมากกว่าคราวนี้ก็เปรียบเทียบให้ฟังระหว่างตลาดในต่างประเทศแล้วก็ในเมืองไทยนะเพราะฉะนั้นเราสามารถทำได้ทั้งต่างประเทศแล้วก็เมืองไทยทำได้เลยเราไม่ต้องกลัวนะครับเราเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเราไม่ได้มีหน้าร้านอะไรที่ต้องบริหารแบบ20สาขาเงี้ยนะครับเนาะตอนนี้ผมมีทั้งหมดเนี่ย5ล้านใช่ไหมเนาะ5ล้าน Amazon 1ล้าน eBay 1ล้านนะครับ Shopee 1ล้าน Lazada 2ล้านนะครับ
Facebook อีกเป็น6ล้านละนะ6ล้านนะ6ล้านค้านะ6ล้านค้านะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็บริหารจัดการด้วยตัวเราคนเดียวก็ได้นะในทางกลับกันถ้าเกิดคุณเปิดหน้าร้านคุณมีถึง6สาขาแบบเนี้ยคุณต้องจ้างพนักงานถูกไหมฮะเนี่ยคือข้อดีของออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อลูกค้าต่างประเทศนะครับเราตอบโจทย์แล้วว่าเราจะขายให้ลูกค้าต่างประเทศที่มีการซื้อมากกว่าแต่คราวนี้เนี่ยเราจะขายให้คนต่างประเทศเราก็ต้องเจาะใจลูกค้าต่างประเทศด้วยเนาะว่าลูกค้าต้องการอะไรนะเราจะไม่หวานแหนะครับเราจะต้องแบบใช้สุ่มเนาะหาปลาเนาะคือแหมันกว้างอะหวานไปทีเนี่ยมันอาจจะได้ปลาเยอะนะแต่มันอาจจะติดปลาซิวปลาส้อยปลาหมอปลาช่อนปลาอะไรมาไม่รู้อะมันเป็นปลาที่เราไม่ต้องการอะนะครับแต่สุ่มเนี่ยปากมันเล็กๆ เองเนาะเวลาเราสุ่มเข้าไปในน้ำเนี่ยจุ๊บนะฮะเราอาจจะได้ปลาใหญ่เลยก็ได้นะครับจ๋อมเนาะไม่ใช่จุ๊บนะครับเวลาเราสุกปลาลงไปนะฮะเรียกไม่ถูกนะเนาะแต่แถวบ้านมีนะเวลาเราสุกปลาลงไปนะฮะมันจะกระทบกับน้ำดังจ๋อมแล้วกันนะครับนะเริ่มไม่มีสาระละนะครับนั่นแหละเราก็อาจจะได้ลูกค้าที่ตรงกลุ่มมากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะสอนหาสินค้าที่เราขายของได้ตรงกลุ่มให้มากที่สุดนะครับก่อนที่เราจะหาสินค้าที่ตรงกลุ่มนะครับง่ายๆเลยวันนี้ใครอยากจะเริ่มต้นขายบน Amazon เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าลูกค้าเยอะก็จริงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่เราจะสมัคร Amazon ผ่านแบบง่ายๆเนาะเพราะว่า Amazon เนี่ยเขาค่อนข้างซีเรียสแล้วก็คัดผู้ขายนะครับเข้าไปขายในแพลตฟอร์มเขาเขาไม่ต้องการพ่อค้าที่เอาเปรียบลูกค้าไม่ต้องการพ่อค้าที่มีเรื่องราวที่ไม่ดีติดตัวมานะครับเขาค่อนข้างคัดกรองผู้ขายเนี่ยเอาไปขายในแพลตฟอร์มของเขานะครับเพราะนั้น Amazon ยากตั้งแต่เริ่มสมัครเป็นสมาชิกเนาะสมัครเป็นสมาชิกเลยอันนี้พูดให้ฟังไว้ก่อนนะครับนะพูดให้ฟังไว้ก่อนแล้วก็ Amazon เนี่ยค่อนข้างมีขีดจำกัดเรื่องของการขายตัวสินค้านะครับขายตัวสินค้าถ้าเป็นสินค้าที่แบบว่าสกินแคร์เนาะฟู้ดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับบอดี้หรือร่างกายคนคุณจะต้องแอปพรูฟเอกสารสำหรับสินค้าตัวนั้นก่อนเนาะอย่างเช่นคุณจะขายชาที่เป็นของกินเข้าไปเนี่ยคุณต้องขอ FDA ก่อนนะครับก็คือขอแอปพรูฟเขาก่อนนะว่าให้เขาอนุญาตเราขายก่อนนะครับ FDA ก็เหมือนเป็นอย.ของอเมริกานะครับหรืออย.บ้านเรานะบ้านเราเรียกว่าอย.ใช่ไหมฮะแต่ฝรั่งเขาเรียกว่า FDA นะครับตรงนี้สำคัญเพราะนั้นผมอยากให้ทุกคนเริ่มต้นขายออนไลน์แบบง่ายๆก่อนเนาะง่ายๆก่อนนะเพราะว่าถ้าคุณไปเริ่มที่ยากมันอาจจะไม่อาจเรายังไม่มีความรู้มากนะครับเรายังไม่มีความรู้มากเพราะฉะนั้นอะไรที่เราขายได้ก่อนนะครับเราต้องขายก่อนเพราะว่า Amazon ก็มีค่าสมาชิกรายเดือนเหมือนกันนะครับประมาณ 1,300 บาทเนาะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะขายของบน Amazon เริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยขายสินค้าที่ไม่ใช่สกินแคร์ไม่ใช่ของกินนะครับนะเริ่มต้นขายสินค้าที่เป็นแมทเทอเรียลแบบง่ายๆก่อนที่ Amazon ไม่ต้องขอเอกสารนะครับ approve เช่นงานไม้นะครับงานสปาต่างๆนะซึ่งงานแฮนด์เมดเนี่ยบ้านเราเป็นที่ต้องการของฝรั่งมากๆนะหลายๆคนนะครับมัวแต่ไปขายของจีนนะครับเพื่อแข่งกับจีนแต่คุณรู้ไหมว่าฝรั่งเนี่ยเขาซื้อของบน Amazon เนี่ยเขาซื้อของบน eBay เนี่ยเขาอยากได้ของไทยนะครับเขาจะหาสินค้าที่เป็นของไทยเท่านั้นนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องหาสินค้าไทยขายตอบโจทย์ฝรั่งนะครับบางสิ่งบางอย่างเรามองข้ามนะเรามองข้ามนะฝรั่งมีความต้องการสินค้าไทยอยู่แล้วแต่เรากลับมองไม่เห็นค่าเนาะมันทำให้เปิดโอกาสให้กับฝรั่งหลายๆคนเลยนะที่เขาเอาสินค้าไทยนะครับไปบ้านเขานะไปลงเรือจากบ้านเราเนี่ยไปบ้านเขาไปจดแบรนด์เป็นของตัวเองเราจะได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆเห็นไหมฮะเนาะเรามัวแต่ไปเอาของจีนมาแข่งกับของคนจีนที่ขายบนอเมริกาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็สู้ต้นทุนจีนไม่ได้เนาะโอ้ปัญหาเยอะมากนะครับการจัดส่งอะไรมันก็มีปัญหาของมันนะครับแต่ว่าถ้าคุณแข็งแกร่งแล้วคุณแบบไปต่อได้สวยแล้วคุณแก้ปัญหาตัวเองได้แล้วเนี่ยก็ของจีนก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งแต่สำหรับการเริ่มต้นผมไม่อยากแนะนำเท่าไหร่อยากให้ทุกคนเริ่มต้นขายของไทยแบบง่ายๆเนาะแล้วผมก็บอกว่าของไทยเนี่ยถ้าคุณหาสินค้าดีๆผมว่ายั่งยืนเลยยั่งยืนเลยแล้วก็อยู่อย่างยาวนานด้วยนะครับเพราะของจีนตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แบนเนาะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยบางทีคอหรือคนจีนเนี่ยพอเขาขายดีๆปั๊บเนี่ยขายดีๆบน Amazon ปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ใครมาแย่งเขาขายอย่างเงี้ยครับเขาก็ถือโอกาสจดเทสมาก่อนใช่ไหมครับเนาะแล้วพอเราไปขายเอาของคล้ายเขาเนี่ยของเหมือนเขาไปขายเนี่ยเราก็อาจจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์ได้เพราะเขาจดก่อนเราเขามีเอกสารเรายังไม่มีต้นทุนพอที่จะไปจดเทสมาลงทุนขนาดนั้นนะครับเราก็เริ่มต้นของไทยง่ายๆก่อนนะของไทยเริ่มต้นจากการที่เราหาง่ายหาของใกล้ตัวก่อนนะครับของที่อยู่ใกล้บ้านก่อนนะของที่อยู่ตามโอท็อปเราชุมชนเรานะครับของที่อยู่ใกล้บ้านเรานะครับก็เปิดร้านแบบออฟไลน์อ่ะนะครับแล้วเขาไม่ได้ขายออนไลน์อ่ะนะเราอาจจะต้องเข้าไปพูดคุยกับเขานะครับว่าพอจะขอของเขาเนี่ยมาขายได้ไหมนะครับผมว่ายังไงมันก็ได้เพราะเขาคงไม่ได้ขาย Amazon เหมือนเรานะครับเนาะแล้วของสินค้าไทยเนี่ยตอนนี้ก็ขายดีนะบน Amazon นะบน eBay ด้วยนะครับโดยเฉพาะงานแฮนด์เมดงานสปางานชุมชนเพราะวันนี้ใครอยู่ที่แบบจังหวัดต่างๆนะครับคุณสามารถลองมองดูว่าสินค้าในแหล่งชุมชนของคุณเนี่ยนะครับมันทำเงินได้หรือเปล่าเนาะอาจจะถ่ายภาพให้มันสวยหน่อยเนาะทำให้มันดีหน่อยนะครับอย่างน้อยคุณก็ลงแรงนะคุณก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพราะว่าถ้ามันมีอยู่ในชุมชนคุณเนี่ยคุณก็แค่ขอเขาถ่ายรูปภาพเอามาขายก่อนขายได้เมื่อไหร่ก็ค่อยไปสั่งของเขามันก็ง่ายมากเลยนะครับมันมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าคนเริ่มต้นควรหาสินค้าที่อยู่ใกล้มือใกล้ตัวเราสะดวกเรามีเวลาเดินหาเรามีเวลาไปเอาของถ้าเราแบบหาได้นะครับเนาะถ้าคุณอยู่จังหวัดอุดรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ขอนแก่นอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคุณไปเจอของอยู่ที่ศรีสะเกษเนาะหรือไม่ก็อยู่ที่พิษณุโลกอย่างเงี้ยเนาะมันคนละจังหวัดกันเลยนะครับถ้าเกิดคุณขายได้ทำไงฮะลำบากเลยลำบากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสินค้าพวกนั้นเขาไม่มีอะไรเขาไม่มีเว็บไซต์ที่เราเข้าไปเอาภาพได้นี่ก็จะวุ่นวายอีกนะวุ่นวายอีกเพราะฉะนั้นหาของที่ง่ายที่ใกล้มือเราก่อนเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะอันนี้ถ้าทุกคนยังมองภาพไม่ออกเดี๋ยวตอนท้ายไลฟ์เนี่ยผมจะแนะนำแหล่งสินค้าให้นะครับเป็นแหล่งสินค้าที่ผมหาจริงนะไม่ได้มโนแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนติดต่อเขาได้แล้วก็หาได้แล้วคุณก็ไม่ต้องเดินทางด้วยนะครับแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่ผมยืนยันว่าปลอดภัยนะครับเพราะผมสั่งของกับเขาตลอดเนาะเพราะผมก็เริ่มหันมาทำของไทยเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าตั้งแต่โควิดมามันก็เจอปัญหาเรื่องของแบบการขนส่งระหว่างจีน
ไปอเมริกาจีนมาบ้านเราเนี่ยปัญหามันก็ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดว่าเราหาสินค้าในเมืองไทยได้เนาะมันแล้วทุกวันเนี้ยออนไลน์ในเมืองบ้านเราเนี่ยมันก็เติบโตมันก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปหาของอ่ะเนาะจตุจักรก็อยู่ในเว็บไซต์นะครับเราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปจตุจักรแล้วเนาะก็มีแอปจตุจักรมีโอ้โหทุกวันนี้เขาอำนวยความสะดวกให้กับคนซื้อค่อนข้างเยอะเลยนะหาของใกล้ตัวก่อนนะครับหาของใกล้ตัวก่อนไม่ว่าจะเป็นโอท็อปเป็นงานสปาโดยเฉพาะงานสปาขายได้ค่อนข้างดีผมจะสอนวิธีการดูสินค้าก่อนสอนวิธีการหาสินค้าแบบง่ายๆก่อนนะจริงๆแล้วการหาสินค้านะครับใน Amazon เนี่ยเขามีบริการเรื่องมีเว็บไซต์บางเว็บไซต์นะครับเขามีบริการแบบเป็นเว็บไซต์การค้นหาสินค้าขายดีก็มีนะครับอย่างเช่น Jungle Scout อย่างเงี้ยเนาะถ้าเราใช้เป็นนะครับก็สามารถใช้โปรแกรมในการหาสินค้าได้เนาะแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีต้นทุนอะไรมากเราอยากจะเริ่มต้นแบบง่ายๆนะครับควบคู่กับการทำงานประจำไม่ต้องแบบว่าเสี่ยงอะไรมากนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการที่ผมสอนวันนี้หาได้เหมือนกันแต่ว่าคุณก็ต้องใช้ความอดทนนิดหนึ่งนะครับคือเราไม่มีเงินมากพอเราก็ต้องใช้แรงใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในการหาสินค้าเนาะก็ให้เรามาที่เว็บไซต์ amazon.com นะครับปกติแล้วเวลาที่ผมสอนหาสินค้าผมจะสอนให้ทุกคนไปที่ Google พอลูกค้าส่วนใหญ่ของ Amazon ลูกค้าส่วนใหญ่ของอเมริกานะครับบางทีเขาไม่ค่อยเข้า eBay เขาไม่ค่อยเข้า Amazon โดยตรงนะครับไม่เหมือนกับบ้านเราใครจะซื้ออะไรก็จะไปที่แอป Shopee แอป Lazada แบบนี้ใช่ไหมแต่ลูกค้าฝรั่งเนี่ยส่วนมากนะครับเขาจะเซิร์ชหาสินค้าที่ Google ก่อนครับวันนี้ผมสอนหาจากหน้า amazon.com เลยก็ไปที่ amazon.com นะครับเราก็จะเจอหน้านี้เนาะหน้านี้นะครับเป็นหน้าสำหรับผู้ซื้อนะครับหน้าสำหรับผู้ซื้อนะนะ Amazon จะเป็นจะมี2หน้านะครับจะมี2แบบก็คือเป็น amazon.com สำหรับผู้ซื้อถ้าเราเป็นผู้ขายเราก็จะต้องไปที่ seller central Amazon นะseller Amazon central นะครับตรงนั้นนะเนาะเวลาที่เราสมัครนะครับก็จะต่างกันนะครับอันนี้สำหรับผู้ซื้อนะสำหรับผู้ซื้อเนี่ยลูกค้าก็จะค้นหาสินค้านะครับเขาก็จะค้นหาสินค้าจากช่องทางนี้จากช่องเสิร์ชนะครับก็จะมีแคตเทอรี่นะครับที่เราเลือกสามารถเลือกดูได้นะลูกค้าสามารถเลือกดูได้นะครับหรือจะใส่คีย์เวิร์ดไปก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยถ้าเกิดว่าคุณจะหาสินค้าไทยนะครับเพื่อไปขายให้ฝรั่งเนี่ยปกติแล้วนะครับหน้า .com ตรงนี้มันจะเป็น Thailand นะครับเป็น Thailand นะเนาะอันนี้ผมเข้ามาเนี่ยคือผมลองหาสินค้าให้ทุกคนดูนะครับผมได้เปลี่ยนโลเคชันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นไทยแลนด์ให้เราคลิกตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับไม่งั้นคุณจะหาสินค้าไทยไม่เจอเลยไม่เจอจริงๆนะครับเจอก็เจอน้อยมากนะเพราะว่าคุณจะต้องแบบเพราะสินค้าบางตัวนะครับสินค้าไทยเนี่ยส่วนใหญ่พ่อค้าไทยจะใช้ระบบ FBA เนาะก็คือเอาสินค้าลงกล่องในจำนวนมากๆเนี่ยไปฝากคลัง Amazonเพื่อให้ทางทีมงาน Amazon เนี่ยเป็นคนขายให้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเป็นไทยเนี่ยบางครั้งเราจะมองหาสินค้าพวกนั้นไม่เจอแล้วมันก็เป็นสินค้าขายดีด้วยเนาะทำให้เราหาไม่เจอนะเพราะนั้นตรงนี้เปลี่ยนนะครับตรง Deliver Thai To เนี่ยนะครับตรงนี้มันจะเป็น Thailand สังเกตดูนะครับว่าผมกดเช็คเนี่ยนะครับมันจะมีรหัสนะครับตรงนี้ให้คุณใส่รหัสของนิวยอร์กลงไปนะครับก็คือ10110นะ01 10นะครับตรงนี้นะแล้วก็กด apply นะครับเขาก็จะโชว์เนี่ยชิป outside US เข้ามาให้เรากดดันอีก1ครั้งนะครับตรงนี้มันก็จะกลายเป็นสมมุตินะเปลี่ยนจากไทยเป็นนิวยอร์กอย่างเงี้ยครับนะแล้วเราก็จะหาสินค้าไทยได้เนาะหลายคนถามผมมาเยอะเลยว่าหาแล้วไม่ค่อยมีของไทยขายนะครับเพราะว่าคุณใช้วิธีการไม่ถูกไง
ะครับคุณต้องใช้วิธีการแบบนี้นะครับแล้วก็ถึงหาของไทยได้เนาะแล้วก็เราเข้ามาตรงคีย์เวิร์ดให้ใส่ไทยคำว่าไทยไปก่อนนะครับแบบนี้เนาะคือเราหาของไทยไปขายอ่ะเราก็ใส่คำว่าไทยคล้ายๆ eBay นะครับคล้ายๆ eBay นะแล้วก็กดเสิร์ชตรงนี้ครับมันก็จะมีหมวดให้เราเลือกอีกนะครับว่าสินค้าไทยเนี่ยขายอยู่ในหมวดอะไรบ้างนะที่มีอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถคลิกได้เนาะหรือเราจะดูจากหน้านี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสินค้าไทยเนี่ยทำเงินได้นะครับบน Amazon นะลูกค้าฝรั่งนะครับเขาหาของไทยเนี่ยเขาชอบของไทยเขาก็ซื้อของไทยอยู่แล้วนะบนหน้าแพลตฟอร์ม Amazon สังเกตดูนะครับเนี่ยชาบ้านเรานะครับดูขายกันแบบว่าคนให้รีวิวดาวกันเนี่ยแบบโอ้โหจะเป็นหมื่นรายการแล้วนะครับเนาะแล้วก็ลองเข้าไปดูนะความนิยมของสินค้าไทยนะครับเราไปดูเลยเซลเลอร์แรงค์มันเป็นยังไงบ้างนะครับนะมาดูเซลเลอร์แรงค์นะเนี่ยแรงค์อยู่ 2,000 เองนะครับแสดงว่าออกวันละประมาณ10ห่อต่อวันน่ะเนาะ10ห่อต่อวันนะครับ10ถึง15ห่อต่อวันน่ะนะฮะแล้วก็12เหรียญเนี่ยเห็นไหมมันคือ12เหรียญนะครับถ้าเกิดว่าคุณขายวันนี้ได้10ห่อเนาะมันก็ไปอยู่ที่120เหรียญต่อวันแล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีสินค้าแบบหลายๆอย่างอะในร้านเดียวกันเนี่ยแล้วขายออกแบบเนี้ยสัก 4-5 รายการเนี่ยมันก็อยู่ได้แล้วนะครับบน Amazon เนาะแต่คราวนี้เนี่ยเราจะขายแข่งกับเขาเนี่ยคิดว่าโอกาสเราขายได้ไหมขายยากนะครับเพราะเขาจองตลาดไว้แล้วลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะซื้อร้านที่มีรีวิวเยอะๆแบบนี้แหละบน Amazon นะมีดาวเยอะๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปขายใหม่เนี่ยโอ้โหมันใช้เวลาในการที่จะต้องต่อสู้กับคนเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าเราจะแบบทำเป็นแบรนด์ของเราเองนะเราไปสู้กับคนพวกเนี้ยนะครับมันก็จะใช้เวลานิดนึงเพราะฉะนั้น Amazon ก็จะมีระบบเซลออนเหมือนกันนะครับก็คือว่าถ้าสินค้าเหมือนกันเนี่ยทุกคนสามารถมาเกาะกลุ่มกันอยู่ตรงนี้ได้เลยเนาะเนี่ยเห็นเราจะสังเกตอยู่ตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวหลังผมมาพูดให้ละเอียดอีกครั้งแล้วกันนะครับวันนี้ให้รู้ว่าสินค้าไทยเนี่ยมันก็ทำเงินได้บน Amazon เนาะไม่ขี้เหร่นะมันก็มีสินค้าเยอะเลยนะเนี่ยสินค้าไทยทั้งนั้นเลยนะครับสินค้าไทยเนี่ยชาตะทาไทยอีกแล้วนะครับเนาะนะครับพริกเห็นไหมนะครับพริกแห้งก็ขายได้นะครับแต่ให้คุณดูอย่างนะครับว่าสังเกตดูนะพริกนี่เป็นไงแพ็กเกจดีไหมดีนะครับแสดงว่าเขาเนี่ยจะต้องขออนุญาตเรื่องที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือเรื่องของการขอ FDA ของอเมริกานะไม่ใช่อยู่ดีเราจะเอาพริกแห้งเนี่ยไปประกาศขายเลยไม่ได้นะบน Amazon นะครับแต่สำหรับ eBay เนี่ยอาจจะได้นะแต่ถ้าบน Amazon เนี่ยยากนะครับคุณต้องขอเรื่องของ อย.เขาก่อนนะครับว่าสินค้าเรามาผ่านมาตรฐานไหมอันตรายไหมนะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าขายขายพริกมันยุ่งยากมันก็มีสินค้าแบบนี้ครับเนี่ยเนาะที่เป็นแมททีเรียลแบบนี้นะครับเป็นของไทยเนาะที่เราไม่ต้องแบบว่าไปขอ FDA ก็ได้มันก็มีของที่เราไม่จำเป็นต้องขายของกินก็ได้นะครับเอาแบบเริ่มต้นง่ายๆก่อนนะเนาะที่เราแบบไม่ต้องยุ่งยากเนาะเนี่ยก็มีสินค้าไทยค่อนข้างเยอะเลยอ่ะมาต่อคราวนี้นะครับคำว่าไทยตรงเนี้ยมันค่อนข้างกว้างเกินไปนะครับสังเกตดูว่ามีสินค้าที่ใช้คำว่าไทยนะอยู่6,000รายการนะครับ
มันก็ค่อนข้างที่จะกว้างใช่ไหมครับกว้างเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้คุณมีสินค้าอยู่ในมือคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีสินค้าที่เราอยากขายจริงๆนะครับเรามีสินค้าอยู่แล้วเป็นเสื้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราให้เราใช้คีย์เวิร์ดนั้นมาต่อจากคำว่าไทยได้เลยเนาะเช่นนะครับถ้าคุณไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ไปที่ Google แปลภาษานะเปิดมาหนึ่งหน้านะครับภาษาไทยก็ได้นะพิมพ์มาไทยก่อนแต่ว่าคุณขายเสื้อเสื้ออะไรดีเสื้อโยคะแล้วกันนะครับหรือเสื้อถักก็ได้นะนะครับผมก็จะลองเอาคำนี้ไปดูนะครับไปใส่ตรงหลังคำว่าไทยบน Amazon แบบนี้นะกดเสิร์ชเลยครับก่อนกดเสิร์ชคุณดูนะเห็นไหมมันจะมีคนที่ค้นหาสินค้านะครับโดยใช้คีย์เวิร์ดเนี้ยของลูกค้านะครับของลูกค้านะที่เราอยู่เนี่ยคือเรากำลังเป็นลูกค้านะครับบน Amazon กำลังเสิร์ชหาสินค้าบน Amazon นะด้วยคีย์เวิร์ดนะครับสมมติว่าผมอยากหาเสื้อสักตัวหนึ่งมาใส่เนี่ยนะครับหรือหาหนังสือสักเล่มเนี่ยนะครับจาก Amazon เนี่ยนะครับผมก็จะใช้คีย์เวิร์ดแบบนี้มาใส่นะต่อจากคำว่าไทยนะแล้วก็กดไปเลยนะครับสมมติเขาบอกว่ามีคนสนใจเสื้อโยคะที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะครับอยู่นะเห็นไหมเห็นคำว่าเมนไหมนะครับเรากดได้เลยนะครับเราก็จะเจอแล้วเนาะเสื้อโยคะนะครับรายการนี้นะครับถึงเท่าไหร่แล้วครับ15เหรียญนะมีคนรีวิวเนี่ยโอ้โหเรียกว่า 3,000 กว่าเรตติ้งแล้วนะครับ 3,000 กว่าเรตติ้งแล้วนะครับตัวนี้นะเราจะดูได้ไงว่าเฮ้ยนี่มันแบรนด์ไทยหรือเปล่านะครับหรือว่าฝรั่งเนี่ยเขาเอาสินค้าไทยไปทำแบรนด์นะไปทำแบรนด์แต่ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบรนด์แล้วนะครับจริงๆแล้วเช็คได้นะเช็คได้นะครับเราสามารถเอาแบรนด์เขาเนี่ยไปเช็คที่ Google ก็ได้นะครับพิมพ์เอาชื่อแบรนด์เขานะไปพิมพ์ที่ Google นะครับแล้วก็ต่อด้วยคำว่าเทสมาร์กมันจะมีเว็บไซต์ที่บอกเลยว่าสินค้าเนี้ยนะครับจดลิขสิทธิ์แล้วหรือยังนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลิขสิทธิ์นะครับเราก็ลองดูนะครับสมมติว่าเรายังไม่เอาผู้ชายแล้วกันนะเอาแบบกว้างๆก่อนคือยิ่งเจาะลงไปเนี่ยนะครับเราก็จะเจอสินค้าที่เป็นเฉพาะกลุ่มมากขึ้นนะครับมาละอันนี้ไทยแน่นอนนะครับนะนี่ก็ไทยแน่นอนนะเนาะนี่ก็ไทยนะครับเนาะไทยนะครับอย่างนี้ไทยแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าทำไมสินค้าไทยทำไมถึงมีฝรั่งเป็นแบบให้นะครับคือไม่จำเป็นนะครับคือบางครั้งบางร้านเนี่ยเขาเป็นคนไทยนะแต่เวลาที่เขาจดลิขสิทธิ์หรือว่าเขาคือตอนนี้มันมีบริการนะครับฝรั่งเนี่ยเขามีบริการแบบว่าเป็นนางแบบให้กับพ่อค้าร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นบน Amazon หรือบนที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะมีคนเป็นแบบถ้าเกิดว่าเราอยากให้หุ่นแบบเนี้ยฝรั่งนะครับมาเป็นแบบให้เนี่ยมันก็จะมีเว็บไซต์บริการนะครับคล้ายๆเป็นสตูดิโอถ่ายรูปภาพให้เราแล้วก็มีแบบตัวจริงมีแบบคนจริงนะครับให้เราที่เขาสามารถเปิดเผยตัวได้แบบนี้เนาะเนี่ยเราสามารถใช้บริการได้อย่างถ้า Amazon Thailand เนี่ยเขาจะมีพาร์ทเนอร์ใช่ไหมครับเวลาที่เขาจัดงานเขาจะมีพาร์ทเนอร์ของคนไทยเนี่ยนะครับมารับถ่ายรูปถ้าเกิดว่าใครเคยไปงาน Amazon Thailand นะครับเนาะทางที่เขาจัดทางแบบในเมืองไทยเนี่ยนะครับมันมีอยู่นะเขาก็จะมีบริการแบบนี้เขาก็จะมีหุ่นให้ด้วยมีแบบให้ด้วยใช่ไหมเราแค่เอาสินค้าของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะคิดว่าเอ๊ะฝรั่งนี่เขา
เขาเอาของเราไปขายเหรอก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยบางทีเขาก็จ้างเว็บไซต์หรือจ้างบริษัทพวกนี้ถ่ายแบบให้ถ่ายสินค้าให้นะครับก็ดูความเป็นอะไรครับเป็นอินเตอร์มากขึ้นแล้วก็เราขายให้กับคนอเมริกาถูกไหมแล้วถ้าเราเกิดเราใช้แบบคนอเมริกาได้ฝรั่งเขาเป็นแบบให้ได้เนี่ยมันก็ทำให้ลูกค้าฝรั่งเนี่ยเขาเชื่อมากขึ้นว่าสินค้าตัวเนี้ยฝรั่งสามารถใส่ได้เนาะถ้าเราเอาคนเอเชียไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยสมมตินะฝรั่งรู้สึกว่าเฮ้ยคนเอเชียเนี่ยอาจจะสรีระเล็กแตกต่างจากฝรั่งใช่ไหมครับก็อาจจะมีความลังเลถ้าซื้อไปแล้วใส่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราใช้หุ่นฝรั่งหรือใช้แบบฝรั่งเลยเนี่ยบางทีมันก็ตอบโจทย์ของลูกค้าทำให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายนะครับเป็นเสื้อช้างก็จริงแต่ว่าเป็นหุ่นเป็นแบบฝรั่งนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจเรามีตอนนี้บนโลกใบนี้มันมีบริการแบบนี้อยู่นะครับก็ให้ถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับก็เสื้อตัวนี้เราก็มาดูแรงนะมีโรงงานให้ดูด้วยนะครับนะมีวิธีการผลิตนะก็แรงอยู่ที่30,000กว่านะครับก็ไม่น่าเกียดเนาะตราบใดที่มันไม่ถึงหลักแสนนะครับมันไม่น่าเกียดเลยมันสามารถที่จะเรามีสินค้าแบบนี้เราก็มีเอามาขายได้เห็นไหมมันก็เป็นสินค้าในโอท็อปเป็นสินค้าในชุมชนของเราฝรั่งเขาก็ยังอยากขายของเราเลยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปดิ้นรนหาของประเทศอื่นไปขายนะเอาของบ้านเรานี่แหละครับขายให้ฝรั่งมันจะตอบโจทย์กว่าแน่นอนโอกาสขายมันอาจจะน้อยกว่าสินค้าจีนแต่ผมเชื่อว่าขายออกแต่ละชิ้นเนี่ยสินค้าไทยทำกำไรได้มากกว่าของจีนแน่นอนอันนี้ขอยืนยันเพราะผมร้านค้าของผมเนี่ยมีทั้งสินค้าไทยแล้วก็สินค้าจีนปนกันจีนปนไทยเลยนะแล้วหลังๆมาก็เน้นของไทยมากขึ้นเพราะหาง่ายเนาะออกจากบ้านไปเนี่ยก็เจอละในชุมชนในพิษณุโลกในสุโขทัยแพร่กำแพงเพชรพิจิตรใกล้ๆละแวกเนี่ยนะครับขับรถไปไม่ถึงไม่เท่าไหร่เนี่ยมันหาง่ายนะครับเนาะหรือจะในสุพรรณก็ได้นะใครอยู่จังหวัดไหนก็ลองดูเนาะแต่ว่าสินค้าบน Amazon เนี่ยแหล่งที่มาก็จะต้องบอกเลยว่าหลักๆก็จะมาจาก3แหล่งนี้เนาะ3จังหวัดนี้นะครับจังหวัดแรกก็คือเชียงใหม่จังหวัดที่2ก็ทางภาคใต้นะครับผมจำไม่ได้ละนะครับแต่ก็น่าจะทางผมเคยดูที่ที่ Amazon เขาจัดนะครับเขาจัดว่าสินค้าไทยเนี่ยที่ขายอยู่บน Amazon หลักๆมาจาก3จังหวัดเนี่ยนะก็คือมาจากเชียงใหม่นะครับอ๋อภูเก็ตนะครับภูเก็ตนะครับนะอีกจังหวัดผมจำไม่ได้จริงๆนะก็จะมาจาก3จังหวัดเนี้ยที่ขายบน Amazon นะครับเห็นไหมสินค้าไทยมันก็ทำได้นะครับเนาะแล้ววันนี้หลายคนนั่งดูอ้าวพี่อยู่กรุงเทพพี่จะไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตยังไงเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีเว็บไซต์อยู่นะครับที่เราไม่ต้องเดินทางนะถ้าคุณไม่มีไอเดียจริงๆเลยไม่มีจริงๆเลยไม่รู้จะขายอะไรนะจะเป็นพ่อค้าครั้งแรกเนี่ยนะครับแค่คุณคำว่าใส่คำว่าไทยตรงช่องค้นหาเนี่ยคำเดียวพอแล้วให้คุณดูนะครับว่าผลการค้นหาที่เขาเรียกว่า long tail keyword เนี่ยนะครับเราใส่คำว่าไทยเข้าไปเคาะเมาส์คอสเปคบาร์ที่คีย์บอร์ด1ครั้งนะครับมันจะมีคีย์เวิร์ดที่มีคนค้นหาแบบนี้เรียงมาให้คุณดูเนาะคุณก็ลองใช้เนี่ยอันแรกก็คือไทยทีนะครับก็แน่นอนฝรั่งชอบชาไทยอยู่แล้วนะครับตอนนี้มีคนไทยทำแบรนด์ชาเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะตอบโจทย์ฝรั่งด้วยนะครับเอาลองดูเนี่ยนะครับเนาะเห็นไหมมันก็มีคนไทยขายอยู่แล้วก็ทำกำไรกันค่อนข้างเยอะพอเราเคาะอีกนะครับไทยทีแล้วมันก็จะมีอีกนะครับเห็นไหมมันก็จะมีบอกอีกเยอะเลยนะครับเราก็ลองดูนะครับบับเบิ้ลทีคืออะไรนะสมมตินะเข้ามาคือยิ่งคุณเจาะเข้าไปเรื่อยอ่ะ
ผลการค้นหาตรงนี้มันก็จะน้อยลงเข้าไปเรื่อยนะครับเห็นไหมก็จะเหลืออยู่300กว่านะครับ300กว่ามันก็ทำให้คุณเนี่ยหาสินค้าค่อนข้างเจาะลงไปเฉพาะกลุ่มลูกค้ามากขึ้นคือคนกินชาก็ไม่ได้หมายความว่าต้องกินชาเขียวตลอดนะมันก็ยังมีชาอีกหลายรสชามะนาวชาอัญชันชามันมีเยอะนะครับเราต้องค่อยๆเจาะไปเราก็จะเจอกลุ่มลูกค้าที่แคบลงก็ทำให้เราขายของง่ายขึ้นอย่างเมื่อคืนผมพูดไปเรื่องของการหาลูกค้าเฉพาะกลุ่มนะครับเนี่ยเราเจาะได้ถ้าเราไม่สนใจเรื่องชานะครับเราก็กลับมาเริ่มต้นที่คำว่าไทยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองดูนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากขายตรงนี้มันโชว์แต่ชาใช่ไหมนะครับคุณก็ลองใส่ตัวอักษรตัวอะไรก็ได้นะครับบนแป้นคีย์บอร์ดสัก1ตัวผมชอบตัว A ทำไมตัว A แบบนี้นะมันก็จะมีเห็นไหมคนฝรั่งค้นหาไทยอัลมอนด์ไทยอัลมอนด์ไทยอาร์ตไทยอะไรบ้างอ่ะนะครับเยอะเลยอ้าวนะครับไทยอัลมอนด์นะครับเห็นไหมบน Amazon ก็มีพาร์ทเครื่องขายนะไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะ eBay นะบน Amazon ก็มีนะครับเนี่ยขายกันจนแบบว่าลูกค้ามารีวิวแบบ5ดาวเกือบเต็มทุกอันน่ะเห็นไหมเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรดังอ่ะนะครับก็อาจจะเป็นไอ้ไข่วัดเจดีย์ใช่ไหมเราก็ลองไปดูนะครับว่าใน Shopee ใน Lazada เนี่ยมีที่เขาแบบขายไอ้ไข่ไหมนะครับเนาะคือมันต้องมีอย่างน้อยแบบ10องค์ขึ้นไปนะไม่ใช่ว่าเรามีองค์เดียวอย่างเงี้ยถ้าองค์เดียวเนี่ยเอาไปประมูลบน eBay ดีกว่าสำหรับลูกค้า Amazon เนี่ยมันต้องมีเยอะๆนะมันต้องมี10ชิ้น5ชิ้น10ชิ้นขึ้นไปเนี่ยมันถึงจะตอบโจทย์ลูกค้านะครับเอาอย่างผมเข้าดูพระองค์นี้นะนะครับเขามีสต็อกอยู่เท่าไหร่ฮะเนี่ย11รายการเห็นไหมนะครับ11ชิ้นนะครับก็ขายได้แล้วก็สินค้าพวกนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพื้นหลังข่าวด้วย Amazon อนุโลมสินค้าแฮนด์เมดสินค้าแบบเครื่องรางของขลังเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นหลังขาว Amazon อนุโลมนะครับอ่ะมาต่อนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบตัว T นะครับตัว A ลองตัว C ดูไหมนะครับใส่แค่ตัวนี้พอมันก็จะขึ้นแล้วครับว่าไอ้ C เนี่ยนะครับมันมีอะไรอีกนะครับชิวลี่พระไทยคิดเต้านะครับลองดูเห็นไหมมันก็จะมีนะครับสินค้าไทยที่มาจากตัว C นะครับเห็นไหมค่อยๆเจาะเข้าไปเรื่อยๆนะครับคุณก็จะเจอสินค้ามากขึ้นมากขึ้นไทยแพดนะครับมาจากตัว P นะเห็นไหมคุณก็จะเจอสินค้ามันก็จะไปแบบเรื่อยๆแล้วแต่เราเลยแล้วก็ลองคือเราต้องลองดูนะครับพอเราไม่มีตังค์ซื้อโปรแกรมแพงๆอ่ะนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการเนี้ยเนาะตัว V ล่ะนะครับไทย Vegetable นะครับก็ลองเข้าไปดูก็จะเป็นเครื่องครัวนะมีดนะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยนะครับไม่ใช่ที่ปอกผลไม้นะครับที่ปอกมะละกอมั้งก็จะมีเห็นไหมมีมีดมีอะไรนะครับเนี่ยงานชุมชนของเรางานบ้านเราทั้งนั้นเลยเนาะไม่จำเป็นจะต้องขายของจีนเสมอไปนะครับหลายคนก็จะมาปรึกษาแบบจานโค้ดสักดาอยากจะหาของจีนมาขายมีคำแนะนำไหมแบบว่าต้นทุนต่ำๆพอจะแนะนำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันก็แนะนำได้นั่นแหละครับแต่ว่าคุณก็ต้องรับความเสี่ยงหลายอย่างเนาะการแข่งขันสูงนะแต่ของไทยเนี่ยบางทีแบบการแข่งขันมันน้อยนะการแข่งขันมันน้อยนะเนี่ยนะครับมีดแบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็ขายได้นะก็สังเกตดูก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับก็ขายอีโต้นะมีอีโต้บ้านเรานะครับเนาะมันก็จะมีคนนะครับ
อ่ะลองดูแล้วกันนะฮะอันนี้ก็คือการหาสินค้าแบบง่ายๆเลยพื้นๆนะครับลองเปลี่ยนดูไปเรื่อยๆอ่ะนะครับลองเปลี่ยนดูอ้าวนอกจากตัว V ตัวผมชอบตัวเอาไกลๆหน่อยก็ได้อ่ะเอาตัวอะไรดีนะครับตัว L แล้วกันมีไหมมีนะครับเนี่ยเนาะไทยริมอ่ะคืออะไรนะครับไทยเลอันนี้น่าจะเป็นขนมเนาะอันนี้อย่าเล่นนะครับเจ้าของแบรนด์ก็ไปทำเองแล้วนะนะครับเรามีโอกาสโดนปิดร้านได้นะครับก็ลองดูนะครับลองค่อยๆเจาะเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับใช้เวลานิดนึงเนี่ยไทยคิทเช่นเนาะก็จะเจอสินค้าเนี่ยห้องครัวนะครับหรือว่าคุณมีคีย์เวิร์ดอยู่แล้วคุณอยากจะลองดูซิว่าสินค้าที่คุณมีเนี่ยมันมีคนขายไหมนะครับไทยพอร์ตสมมติว่าคุณขายพวกงานไม้ด้วยกันนะนะครับเนาะงานไทยวูดนะครับนะไทยมัสซาทูลเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับเนี่ยนี่คือสินค้าที่หลายคนมองข้ามนะเนี่ยอยู่ในพิโลกทั้งนั้นเลยอยู่ในสุโขทัยทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วงานสปางานไม้นวดแบบเนี้ยนะครับเยอะแยะเลยเพราะนั้นคนต่างจังหวัดค่อนข้างได้เปรียบนะฮะใครที่อยากจะขายของไปต่างประเทศผมบอกไว้เลยนะครับขุมทรัพย์มันอยู่ตรงนั้นนะขุมทรัพย์มันอยู่ตรงนั้นนะครับหลายคนมองข้ามเนาะคิดว่าฝรั่งต้องชอบของที่แบบว่าของจีนของอะไรเงี้ยไม่เลยนะครับฝรั่งก็ชอบของไทยนี่แหละนะฮะนี่คือไอเดียการหาสินค้านะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเว็บไซต์นะครับที่เป็นแหล่งหาสินค้าเนาะหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าเราจะหาเนี่ยแบบเนี้ยไม้นวดแบบเนี้ยนะครับเนาะเราก็ลองไปที่ Google ดูนะครับอย่างแรกไปที่ Google ก่อนนะผมเซิร์ชหาไว้แล้วนะครับเนี่ยผมก็พิมพ์คำว่าสินค้า O-top เห็นไหมมันก็จะขึ้นว่าไทยตำบลเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเนี่ยผมพิมพ์คำว่า O-top มานะครับคืออันนี้ผมเข้ามาแล้วนะนะครับก็แต่ที่ Google เนี่ยผมพิมพ์คำว่าสินค้า O-top นะครับแล้วก็เจอเว็บไซต์เนี่ยเป็นเว็บไซต์แรกเลยก็คือ thaitambon.com เนาะแล้วเว็บไซต์นี้ผมก็บุ๊กมาร์กไว้ในเครื่องผมเลยนะครับเพราะเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ใจได้เชื่อถือได้สั่งของทีไรไม่เคยแบบผิดหวังนะครับของถึงเร็วต่อรองราคาได้เนาะหน้าตาเว็บไซต์เขาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เว็บไซต์นี้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะถูกโกงนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับสินค้าของเขาค่อนข้างมีหลายหมวดมากนะรวมถึงผู้ผลิตด้วยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะคุยกับผู้ผลิตโดยตรงนะครับดีลราคากันต่อรองราคากันนะคุยกับเขาได้เลยแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรขายเพราะสินค้าของเขานะครับในเว็บไซต์นี้นะทั่วประเทศนะครับมีอยู่ 131,351 รายการเยอะไหมเรียกว่ากว่าคุณจะครบทุกร้านครบทุกรายการนะครับปีนึงพอดีปีนึงพอดีนะครับเนาะแล้วก็มีวิธีการคัดกรองด้วยนะสินค้า O-top 5ดาวนะครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่าร้าน5ดาวหรือว่าอะไรนะคือสินค้าที่แบบขายดีในระดับ5ดาวนะครับสินค้า O-top e-commerce ที่คนขายของออนไลน์เอาไปขายมากที่สุดเห็นไหมครับคุณก็จะมีสถิติให้เราดูนะครับเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ในอันนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์ประจำตัวผมเลยในการหาสินค้าไทยเดี๋ยวบางทีเราหาในพิโลกเนี่ยหรือว่าเราหาในสุโขทัยใกล้ๆบ้านเราแล้วเนี่ยมันบางทีมันก็ยังไม่ตอบโจทย์เราอาจจะคือในสุโขทัยในพิโลกมีก็จริงแต่บางทีเขาก็ไปรับมาอีกทีนึงเขาอาจจะไม่ได้มีสินค้าที่แบบเราต่อรองราคาเยอะๆได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาที่เว็บไซต์นี้เลย thaitambon.com เนาะดูนะสินค้าไทยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเรียกว่าขายกัน4ดาว5ดาวเนี่ยคนรีวิวให้เขาอะนะครับ
ห็นไหม4ดาว5ดาวนะครับคุณอยากขายอะไรอ่ะนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยเว็บไซต์นี้เว็บไซต์เดียวนะครับตอบโจทย์คนโอท็อปหมดเลยนะฮะเนี่ยนะครับดาวตรงนี้ก็คือเขาไม่ได้ซื้อมานะนะครับก็คือมีคนซื้อของเขาเนี่ยแล้วก็เขาบริการดีส่งดีสินค้ามีคุณภาพนะครับเขาก็ให้ดาวมาเนาะให้ดาวมาแบบเนี้ยนะครับเรื่องราคาคุณต้องคุยกับเขานะครับบางครั้งเรื่องพวกเนี้ยคือผมสอนได้แต่เวลาที่คุณไปคุยจริงอ่ะคุณต้องคุยกับเขาจริงๆนะครับก็มีเบอร์โทรติดต่อเขาที่ตรงนี้นะครับเนาะปัญหาอย่างหนึ่งของร้านค้าในนี้ก็คือบางคนไม่เล่นไลน์นะครับเพราะบางทีเขาเป็นชาวบ้านจริงๆเขาไม่เล่นไลน์เนาะไม่เล่นโซเชียลต้องใช้วิธีการโทรหาเขานะครับแบบนี้นะโทรหาเขาแบบนี้เนี่ยเบอร์โทรแบบนี้นะครับเนาะอย่างผมมีร้านประจำนะครับอย่างผมมีร้านประจำเนี่ยผมก็จะขอนำบงนำบัตรเขาไว้แบบนี้นะครับแบบนี้เนาะแต่อันนี้มันแถมมากับคือร้านนี้ดีมากอ่ะนะครับสั่งของไปเนี่ยเขาให้นำบัตรมาด้วยนะครับนำบัตรติดต่อเขาเจ้าของร้านตัวโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเขียนคำขอบคุณไว้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเลยนะทำให้เราเนี่ยครั้งต่อไปเราติดต่อง่ายนะครับไม่ต้องตามหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีหลายหมวดมากเลยนะครับคุณก็ลองดูนะนะครับหรือเราอยากจะคุยกับผู้ผลิตโดยตรงก็ได้นะครับเขาก็จะมีทั่วประเทศเลยเนาะเนี่ยนะครับเห็นไหมงานพวกนี้นะครับขายได้นะครับบนเราก็อาจจะลองดูนะครับงานจักสารหวายนะบ้านโคกพาวนะครับก๊อปปี้ไปเลยนะครับไปที่แปลภาษาเนาะลองเอาคำนี้นะครับไปค้นหาใน Amazon ดูมีคนขายไหมมันอาจจะกว้างเกินไปนะครับเพราะคีย์เวิร์ดมันยาวนะครับแต่ผมอยากให้ดูว่ามันมีคนขายไหมก็ไม่ค่อยมีนะครับก็จะมองได้2 อย่างนะครับก็คือต้องทำการตลาดอย่างหนักอ่ะนะครับเพราะว่าไม่มีใครขายนะแต่ถ้าทำการตลาดดีแล้วเนี่ยออกมีนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมมันอาจจะไม่ใช่สุ่มไก่นะแต่มันเป็นงานถักอย่างอื่นนะครับแต่ให้รู้ว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดจากสารน่ะนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับฝรั่งเอาไปตกแต่งบ้านไปต่อนะครับขออีกนิดนึงละกันสำหรับเว็บไซต์ OTOP นี้นะครับแล้วก็ลองไปดูนะครับเนี่ยมันจะมีสินค้าที่แบบว่าขายใน Lazada ยังได้เลยนะครับขายใน Shopee ยังได้เลยนะเดี๋ยวผมไปให้ไปดูนะครับไปดูที่งานจักสารนะครับเอาที่นี่แล้วนะครับเนาะเอา Lazada เลยแล้วกันนะครับเห็นไหมฮะนะครับเนี่ยงานเยอะเลยสินค้าเยอะเลยนะครับมีกี่รายการนะครับ Lazada มี 2,000 รายการเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณหาใน Shopee ก็ได้นะหาใน Lazada ก็ได้นะเนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าร้านลูกศิษย์หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าใครดูอยู่แล้วรู้ว่าเป็นร้านตัวเองก็เงียบๆไว้นะครับผมขออนุญาตเอามาใช้แป๊บนึง นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ในทิพย์โลกเนี่ยก็จะขายงานจักสารกันนะคือเป็นการเน้นของคนสอนเลยนะครับเพราะว่า
1สอนง่ายนะครับ2สินค้าค้าหาง่าย3เขียนคีย์เวิร์ดง่ายนะครับมันง่ายกับคนสอนน่ะเนาะแล้วก็ที่สำคัญสินค้าขายง่ายนะฮะเนี่ยถึงผมถึงบอกว่าต่างจังหวัดถ้าใครจะขายของไปต่างประเทศอะค่อนข้างได้เปรียบเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดใครอยู่ไม่ได้อยู่ในเชียงใหม่หรือไม่อยู่ที่ไหนก็เนี่ยมันก็มีแหล่งที่เราสามารถสั่งซื้อมาเป็นตัวอย่างได้หรือขอรูปพงรูปภาพเขาก่อนก็ได้แล้วขายดีเมื่อไหร่เนี่ยเราขอนอกรอบเขาก็ได้นะขอคุยกับทางร้านนอกรอบก็ได้ว่าเออขอส่งแบบราคาต้นทุนมีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะใน Shopee มีไหมมีนะครับนี่โดยเฉพาะตัวนี้นะครับคุณดูนะตัวนี้เป็นงานสินค้าจากเชียงใหม่นะครับลองดูนะว่ามีไหมชุดรองจานนะครับอันนี้คือผมให้ตรงๆเลยนะนะครับเป็นงานไม้เนาะมีนะเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยเขาก็ขายอยู่นะมีคนรีวิวเป็นพันแล้วครับขายต้อง24เหรียญขายเป็นเซตนะเพราะว่าใน Shopee เนี่ยก็เป็นเซตเหมือนกันนะครับเป็นเซตเหมือนกันเห็นไหมนะครับหายากไหมของไม่ได้ยากเลยนะผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเราขยันพอนะครับนะถ้าเราขยันหานั่งวิเคราะห์เป็นเนี่ยนะครับคุณก็ลองดูก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะสมมติว่านะครับคุณอยากจะขายตัวนี้ขึ้นมาลองไปดูรีวิวหน่อยนะครับว่าเราพอเป็นไปได้ไหมนะครับก็ลองไปดูรีวิวเขาก่อนดูเรื่องของโอ้โหนี่น่าจะจดแบรนด์นะฮะนะครับเนี่ยแรงอยู่ที่14,000เองนะครับยังไงก็ขายได้เนาะเพราะฉะนั้นขอสรุปเลยว่าฟันธงเลยว่าสินค้าไทยขายได้ทำเงินด้วยนะครับผมบอกเลยว่าทำเงินด้วยเนาะวันนี้ใครแบบอยากจะเริ่มต้นแล้วปรึกษาผมว่าอยากจะขายของจีนเนี่ยโค้ดมีพอจะมีแหล่งที่เขาส่งมาเมืองไทยไหมเห็นโค้ดทำบ่อยเห็นโค้ดขายอยู่คุณก็ไม่รู้หรอกครับว่าผมมีปัญหาอะไรบ้างนะ นะครับเนาะคือถ้ามันไม่มีปัญหาเลยเนี่ยผมก็คงไม่ขายของไทยนะครับเนาะตอนนี้ผมก็เริ่มที่จะมาขายของไทยมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าของไทยหาง่ายปัญหาน้อยเราสามารถ QC ได้ตัวเองได้เราสามารถขับรถไปดูได้ว่าของมันดีจริงไหมของมันเป็นยังไงบ้างมันอยู่ในเมืองไทยนะครับเปลืองน้ำมันลดหน่อยก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการไปเที่ยวไปไหว้พระก็ไปดูสินค้าโอท็อปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเนาะคิดแบบเบาๆสบายๆนะเราจะก็จะมีความสุขแล้วเราก็ไอเดียเราจะบันเจิดด้วยถ้าเราเครียดตลอดเวลาเนาะไม่รู้จะหาอะไรมาขายโอ้เครียดมากเลยเนาะไอเดียมันก็ไปบันเจิดนะครับมันก็จะตื้อๆตันๆอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยู่บ้านนะเรารู้สึกว่ามันหาทางออกไม่ได้หาอะไรขายไม่ได้คุณลองออกไปเดินตามห้างดูครับว่าในห้างเขาทำอะไรกันบ้างตอนนี้เนาะบางห้างก็อาจจะมีจัดสินค้าโอท็อปมีงานโอท็อปบิลเลียนแนร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับโอท็อปเงินล้านคือมันมีกันอยู่เรื่อยๆนะครับเราต้องรู้จักออกไปหาบ้างนะเราไม่ใช่ว่าเราจะอยู่แต่บ้านบางทีเราต้องไปดูบ้างว่าเขาขายอะไรกันเขาทำอะไรกันเนาะเรานั่งอยู่บ้านแล้วเราก็นั่งมโนเอาว่ามนุษย์จะขายอะไรของก็ขายไม่ออกขายไม่ได้นะครับไปดูบรรยากาศข้างนอกบ้างนะครับเนาะดูแล้วก็คิดตามเขาว่าเฮ้ยไหนใครว่าเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมถ้าเศรษฐกิจไม่ดีทำไมมีคนเดินห้างทุกวันซื้อของทุกวันแสดงว่าคนไม่ได้จนนะก็คือไปเดินเล่นไปตากแอร์เฉยๆนะครับเนาะก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็มองโลกในแง่ดีไว้ก่อนว่าเขาอาจจะไปซื้อของก็ได้นะนะครับลองดูว่าใกล้บ้านเรามีสินค้าอะไรบ้าง
ใกล้บ้านเรามีงานอะไรบ้างมีงานแฟร์ไหมนะครับถ้าไม่รู้จะไปไหนจริงๆเป็นคนที่ไม่ชอบออกจากบ้านก็แนะนำให้มาที่thaitambon.com หรือไม่ก็ใน Shopee Lazada ของเรานี่แหละมีของขายเพียบนะมีของขายเพียบไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรขายทุกคนเก็ทมั้ยฮะเนี่ยนะครับทุกคนเข้าใจไอเดียที่ผมพูดมั้ยการทำธุรกิจบางครั้งคุณเคยเจอมั้ยแบบว่าเราเห็นสินค้าตัวนี้ขายดีแต่เวลาเราเอามาขายทำไมขายไม่ได้นะครับบางครั้งมันไม่ได้อยู่ที่โปรแกรมนั้นมันบอกว่าสินค้าขายตัวนี้ขายดีบางครั้งมันอยู่ที่วิธีการขายของผู้ขายด้วยเนาะหนึ่งคือคุณต้องมีความรู้เรื่องของการขายสินค้าคุณต้องรู้จักคู่แข่งนะครับโปรแกรมเขาก็บอกได้อย่างเดียวว่าสินค้าตัวนี้ขายดีจริงเพราะเขาใช้ AI ในการจับนะครับว่าสินค้าตัวไหนขายดีมั่งบ้างนะครับเขาก็จะดึงตัวนั้นมาให้ดูแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าวิธีการขายของสินค้าอันนี้เป็นยังไงบางครั้งเรื่องหลังร้านเนี่ยเราก็ต้องรู้ไว้บ้างเนาะรู้วิธีการขายบ้างนะครับเนาะเราถึงจะขายได้นะบางครั้งสินค้าบางอย่างมันอาจจะเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับมาสร้างสีสันให้กับชีวิตเราเลยก็ได้หรือมาเป็นกัลยาณมิตรกับเราเลยก็ได้นะครับเนาะเป็นสินค้าคู่ชีวิตเราเลยก็ได้นะคุณจะดูหลายๆคนเนี่ยบางคนนะครับนะขออนุญาตพูดถึงคุณท็อปเนาะที่เขาเป็นเจ้าของเท่าแก่น้อยนะครับเขาก็ทำมาหลายอย่างมากเลยเห็นไหมฮะจนเขาก็มาเจอสินค้าคู่ชีวิตเขาก็คืออะไรครับสาหร่ายทอดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นหาให้เจอนะครับแล้วชีวิตคุณก็จะสามารถพลิกได้เหมือนกันเนาะวันนี้ให้เป็นไอเดียแล้วกันนะครับว่าการหาสินค้าเนี่ยมันไม่ได้ง่ายยากอยู่ที่วิธีคิดอยู่ที่มุมมองของเราถ้าเรามองว่ามันเป็นโอกาสมันก็คือโอกาสนะครับถ้าเรามองว่ามันเป็นแบบเรื่องที่แบบมองภาพไม่ออกมันตื้อมันตันมันแบบชีวิตนี้มันหดหู่มากเลยมันก็ทีมันก็หาอะไรไม่เจอเหมือนกันนะที่พูดอย่างนี้ผมก็เคยเป็นนะครับเนาะเคยเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วว่านั่งทำงานอยู่แต่บ้านเนี่ยนะครับไม่โอเคก็ต้องลองออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆบ้างออกไปเดินห้างบ้างขับรถไปในสถานที่ต่างๆบ้างเพื่อเราไปเจออะไรดีๆข้างทางเนาะแบบนี้นะครับเขาถึงบอกว่าการเดินทางมันไม่อยู่ที่เป้าหมายนะความสุขมันอยู่ที่ข้างทางนะครับแต่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากที่สุดเพราะว่าคนคิดถึงเป้าหมายเกินไปนะครับต้องรีบไปให้ถึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้พูดให้ฟังนะครับอ่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครเข้าใจในไอเดียที่ผมพูดวันนี้นะครับอาจจะพูดยืดเยื้อนิดนึงเพราะวันนี้ผมพูดแบบไม่มีสคริปต์เลยนะพูดแบบว่าใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับความเคยชินเลยอะนะครับนะพูดแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับอาจจะทำให้มันยาวไปนิดนึงแต่ผมก็เชื่อว่าไลฟ์สดนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความรู้ให้กับทุกคนเนาะที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ขายสินค้าไทยไปต่างประเทศนะครับไม่ว่าคุณจะขายผ่าน eBay ขายผ่าน Etsy ขายผ่าน Amazon นะครับหรือขายผ่านมันมีเยอะนะครับShopify โอ้เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าอย่างนึงแหละมันมีเครื่องมือให้คุณแล้วนะครับคุณก็ต้องรู้จักวิธีการคิดวิธีการหาสินค้าเอามาแข่งขันเอามาขายเนาะสุดท้ายเราเนี่ยเราทำธุรกิจเราต้องได้เงินนะครับถึงแม้ว่าเริ่มต้นเราจะอาจจะเหนื่อยขาดทุนบ้างได้กำไรบ้างแต่ถ้าเราไม่เลิกระยะยาวเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเราอันนี้ผมขอพูดตรงๆว่าเพราะผมก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้นนะค่อยๆทำมาจนวันหนึ่งเราก็มีความสุขกับการขายแบบนี้มากกว่าการทำอย่างอื่นเนาะมีความสุขกับการได้แชทกับลูกค้ามีความสุขกับการได้ทำไลฟ์สดคุยกับลูกค้ามีความสุขกับการแบบได้แพ็คของได้ส่งของเนาะวันไหนไม่มีสิมันน่าแปลกมันทำให้เรารู้สึกเบื่อวันไหนลูกค้าไม่ทักมาเลยเนี่ย
มันแปลกละเอ้ยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะไม่ใช่ว่าดีใจนะที่ลูกค้าไม่ทักมาลูกค้าหายไปนั่นแหละเราเริ่มคิดพอลูกค้าเอาเงินมาให้เราทุกวันไงถ้าเขาหายไปแสดงว่ามันเกิดอะไรผิดพลาดจากร้านเราละเนาะเราต้องปรับปรุงแค่นั้นเองนะครับชีวิตการทำงานหรือการค้าขายออนไลน์มันก็มีอยู่แค่นี้มองเป็นโอกาสมองให้เห็นทุกอย่างนะครับแล้วเราก็จะไปต่อได้ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้เนาะผมเชื่อว่าทุกคนมีความเป็นจีเนียสเนาะบางคนอาจจะบอกว่าพี่แก่แล้วน้องแก่แล้วน้องเด็กเกินไปน้องวัยไม่ถึงทำพี่ขอทำงานก่อนเกษียณค่อยว่ากันพี่ขอแบบนั่นคือข้ออ้างทั้งหมดเลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจจริงนะครับนะทำไมหลายๆคนประสบความสำเร็จหลายๆอย่างพร้อมๆกันทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันแล้วประสบความสำเร็จเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็มีเยอะแยะทำไมเขาถึงทำได้นะครับเพราะนั้นเราก็เป็นคนเหมือนเขาเนาะบางคนก็ต้นทุนต่ำแน่นอนผมพูดไปเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าก็คนเราเกิดมาต้นทุนไม่เท่ากันคือมันเป็นเรื่องจริงมั้งนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็รู้สึกว่าคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็บางคนไม่มีต้นทุนด้วยซ้ำไปแต่เขามีทักษะเขามีความรู้เขาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับผมเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนาะถ้าวันนี้ผมพูดอะไรผิดไปบ้างก็ขออภัยหรือว่าใครคิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเนาะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนาะสำหรับไลฟ์สดนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาติดตามเนาะสวัสดีขอบคุณพี่อมรรัตน์นะครับสวัสดีคุณปันขอบคุณคุณปันตาเนาะขอบคุณพี่นุชนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณอนันต์มากเลยแล้วก็ขอบคุณที่ดูอยู่นะครับแต่ไม่ได้แสดงความเห็นมาก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้าแล้วกันเนาะที่มาชมไลฟ์สดแบบนี้นะครับผมก็จะรับปากว่าจะหาความรู้ดีๆแบบนี้มาให้กับทุกคนบ่อยๆนะครับเพื่อเป็นการเติมความรู้แล้วก็เป็นการให้เนาะการให้เขาเรียกว่าการให้เนี่ยเนาะเป็นอะไรที่ยิ่งให้ยิ่งได้กลับมาเนาะอย่างน้อยก็การสอนเป็นการทบทวนตัวเองนะครับมีความสุขด้วยนะถ้าใครอยากสนับสนุนผมถ้าเกิดคิดว่าไลฟ์สดนี้คลิปนี้มันมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมเนาะกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อยากจะสนับสนุนสินค้าในร้านของผมก็ตรงด้านข้างเนี่ยนะครับบนหัวผมเนี่ยมันจะมีโลโก้ร้านผมกับสินค้าผมขึ้นอยู่นะก็ไปสนับสนุนกันได้นะครับนะผมจะได้มีกำลังใจแล้วก็มีแรงนะสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อไปนะครับสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับร่ำรวยเงินทองนะมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ